ตกค่ะฝนตกค่ะทุกคนนะคะอันนี้ขากลับนะคะขากลับฝนตกค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะคะทุกคนนะฝนตกมากับความชุ่มฉ่ำนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อทุเรียนแล้วให้ลุงเหม็นในรถทุเรียนทุเรียนทุเรียนฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนนะฮะบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูนะฮะช่วงนี้ก็จะลงคลิปนะฮะทยอยคลิปลงคลิปเดียวก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นวิดีโอยาวนะฮะให้ดูเป็นอันสุดท้ายนะอันนี้เป็นขากลับนะฮะกลับจากวัดตะเคียนทองอำเภอแกลงจังหวัดระยองหรือว่าหลวงปู่ขวนค่ะสรีระลังคารของท่านนะคะ10มรณภาพไปแล้ว18ปีค่ะกับ18ปีกับ1เดือน1เดือนหรือ1วันนี่แหละต้องดูในวิดีโอนะอีกอัดไว้อยู่นะก็ซื้ออ่ะลองดูนะคะ8187นะฮะเลขตัวเดียวกันลองซื้อดูค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะชุ่มฉ่ำโอ้เมื่อกี้ยังร้อนๆอันนี้เย็นสบายใจค่ะชุ่มฉ่ำฝนตกรอบๆด้านนอกสดชื่นดีใจสำหรับ FC นะคะที่ได้อันนี้ไปนะหญิงส่งให้นะคะก็ดีใจกับพี่ยุ่งค่ะพี่ยุ่งนะพี่ยุ่งก็เป็น FC ที่ดูหญิงทุกคลิปเลยนะแค่อยู่พิษณุโลกค่ะก็ได้พาผมไปนะคะจากวัดหลวงปู่ขวนจังหวัดระยองซึ่งวัตถุมงคลก็ทำจากมวลสารต่างๆนะคะแล้วก็ว่านมวลสารต่างๆตกค่ะฝนตกค่ะทุกคนนะคะอันนี้ขากลับนะคะขากลับฝนตกค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะคะทุกคนนะฝนตกมากับความชุ่มฉ่ำนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อทุเรียนแล้วให้ลุงเหม็นในรถทุเรียนทุเรียนทุเรียนฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนนะฮะบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูนะฮะช่วงนี้ก็จะลงคลิปนะฮะทยอยคลิปลงคลิปเดียวก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นวิดีโอยาวนะฮะให้ดูเป็นอันสุดท้ายนะอันนี้เป็นขากลับนะคะกลับจากวัดตะเคียนทองอำเภอแกลงจังหวัดระยองหรือว่าหลวงปู่ขวนค่ะสรีระลังคารของท่านนะคะ10มรณภาพไปแล้ว18ปีค่ะกับ18ปีกับ1เดือน1เดือนหรือ1วันนี่แหละต้องดูในวิดีโอนะอีกอัดไว้อยู่ก็ซื้อลองดูนะคะ8187นะฮะเลขตัวเดียวกันลองซื้อดูค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะชุ่มฉ่ำเมื่อกี้ยังร้อนๆ อันนี้เย็นสบายใจค่ะชุ่มฉ่ำฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกรอบๆด้านนอกสดชื่นดีใจสำหรับ FC นะคะที่ได้อันนี้ไปนะหญิงส่งให้นะคะก็ดีใจกับพี่ยุ่งค่ะพี่ยุ่งนะพี่ยุ่งก็เป็น FC ที่
ดูหญิงทุกคลิปเลยนะแค่อยู่พิษณุโลกค่ะก็ได้พาผงไปนะคะจากวัดหลวงปู่ขวนจังหวัดระยองซึ่งวัตถุมงคลก็ทำจากมวลสารต่างๆนะคะแล้วก็ว่านมวลสารต่างๆเอาใหม่ค่ะมีขึ้นแซงทำจากวัตถุมงคลก็ทำจากสารต่างๆมวลสารต่างๆรวมถึงไอ้นี้ด้วยค่ะไอ้ผงของเหล็กไหลค่ะแล้วก็ปลุกเสกมีตั้งแต่ตอนที่สมัยปู่ยังไม่มรณภาพนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ใครได้ไปก็โชคดีมากๆขอบคุณทุกคนที่เป็น FC เข้ามาใหม่นะคะสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะการเดินทางครั้งนี้ก็มีความสุขมากๆได้มาทำบุญนะคะขอทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะคะคิดบางสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะที่เข้ามาดูคลิปของหญิงบรรยากาศขากับฝนตกอย่างที่เห็นสดชื่นมากๆค่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ดูนะทุเรียนค่ะทุเรียนไปซื้อทุเรียนกันรถเสียงดังนี่ลูกนี้สวยคลิปนี้ก็ถึงพัทยาแล้วนะคะทุกคนกำลังถึงพัทยาค่ะเมื่อกี้ฝนตกออกจากอำเภอแกลงนะคะพอเข้าเขตพัทยาก็ฝนไม่ตกค่ะทุกคนเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะทั้งวันเลยวันนี้นะบรรยากาศเข้าเขตพัทยาพัทยาอากาศดีค่ะร้อนๆหน่อยแต่ว่าฝนไม่ตกทำไมไม่กล้าพูดเสียงดัง